การค้าขายมนุษย์แม่นการที่คนอื่นเคลื่อนย้ายเจ้าจากบ่อนหนึ่งไปอีกบ่อนหนึ่งโดยใช้กลอุบายตัวยั่วเฮ็ดให้เจ้าย่านกลัวเอาเงินให้เจ้าหรือบางเทื่อเขาเจ้าก็จะเอาเงินให้คนอื่นเพื่อมาหลอกลวงเจ้าอีกเทื่อนึงจากนั้นเจ้าจะถูกส่งออกไปห่างไกลจากครอบครัวบางเทื่ออาจจะถูกส่งไปประเทศอื่นและบางเทื่ออาจจะถูกส่งไปบ้านในบ้านหนึ่งหรือเมืองในเมืองหนึ่งภายในประเทศจากนั้นเขาก็จะเอาเจ้าขายส่งให้คนอื่นต่อซึ่งเขาอาจจะเอาเจ้าไปทำใช้บริการทางเพศหรืออาจจะได้เฮ็ดเรียกนะต้องได้ลงกับครอบครัวของเจ้าหรือว่าหมู่บ้านของเจ้าคนที่เจ้าสนิทว่าเจ้าจะไปไสไปแนวใดไปอยู่ไสและเมื่อเจ้าไปฮอดแล้วต้องได้ติดต่อกลับมาตลอดเวลาจงระวังเอาไว้จะมีเพียงแต่คนแปลกหน้าเท่านั้นที่มาหลอกลวงเจ้าบางทีอาจจะเป็นพี่น้องคนอยู่บ้านใกล้เคียงและหมู่เพื่อนพวกเจ้าที่มาตัวยั่วหลอกลวงพวกเจ้าก็อาจจะเป็นได้และมีคนอื่นคนแปลกหน้าหรือคนที่เจ้าบ่ไว้วางใจมาซักชวนเจ้าไปเฮ็ดเวียกอยู่ต่างแดนต่างถิ่นหรือต่างประเทศเจ้าจะต้องบอกให้ผู้ปกครองที่เจ้าไว้ใจให้ทราบทันทีและมิวสิกตัวนี้เนาะได้ถอดถอนออกจากชีวิตจริงของผู้หญิงคนนึงซึ่งได้ถูกส่งออกไปขายต่างแดนและเรื่องจริงที่จะถ่ายทอดต่อไปนี้เนาะมันมีสื่อบทเพลงว่าเรื่องจริงของพวกเฮา พ่อแม่ลูกไปก่อนเด้อลูกต้องเป็นห่วงลูกเด้อไปดีเด้อลูกเด้อไปน้ำหน้านี่ห้าสิบห้าไปหาเงินหาคำได้เงินมาแล้วก็ฝากมาให้พ่อให้แม่เจ้าได้สาวนี้แล้วก็ยังไปแล้วบ่เห็นสิให้ไปจังหน่อยบ่ทันหล่นนะไปเอากระเป๋าแล้วไปตัดสินใจ
งงานกักขังทารุณทั้งใจกายโอ้โอ้บางคนก็ถือขายเข้าในวงจรค้ากามโลกีต้องตกนรกทั้งเป็นได้เพียงสินค้าราคาดีเป็นที่ระบายอารมณ์ไข้ของสายทั่วไปขึ้นสู่อ้อมกอดครอบครัวอีกครั้งอย่างปลอดภัยสมดังตั้งใจฝันใฝ่ตลอดเวลาของบทเพลงนี้บอกเล่าเรื่องจริงที่เฮาพบมาทุกคนจะคิดก่อนตัดสินใจบ่ยังให้ภัยเป็นดัง